บ้านใครมีสัตว์เลี้ยงขนแบบนี้บ้างครับแล้วก็มีปัญหาภูมิแพ้ไม่ใช่แค่ปัญหาภูมิแพ้นะครับยังมีปัญหาเรื่องกลิ่นด้วยและยิ่งถ้าเป็นน้องกระต่ายนะไม่ต้องห่วงเลยครับกลิ่นโชยทั่วบ้านแน่นอนสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเชื่อว่าที่บ้านหลายๆคนเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงครับโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่คนนุ่มๆฟูๆเนี่ยน่ากอดน่ารักเหลือเกินครับแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เพิ่งรู้ครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้แต่จะให้ทำใจลาขาจากน้องที่เราเลี้ยงมานานเนี่ยก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยช่วยแก้ปัญหาภูมิแพ้ขนสัตว์เลี้ยงได้ยังไงวันนี้ผมหยิบตัวนี้มารีวิวครับเครื่องฟอกอากาศจาก LeVoice รุ่นใหม่ล่าสุดข้อ 600S เป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดนะครับในการใช้เครื่องฟอกอากาศช่วยลดอาการภูมิแพ้จากขนสัตว์เลี้ยงนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะปกติแล้วภูมิแพ้จากขนสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากขนของสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวครับแต่จริงๆแล้วการเกิดภูมิแพ้เนี่ยเกิดได้2สาเหตุหลักๆนะครับ1ก็คือตัวสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่บนขนสัตว์เลี้ยงครับส่วน2ก็คือไรฝุ่นนั่นเองครับซึ่งไรฝุ่นเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับและก็อาศัยอยู่บนขนสัตว์เลี้ยงรวมถึงกระจายตัวตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นโซฟาที่นอนหมอนผ้าห่มหรือแม้แต่ผ้าม่านครับซึ่งโดยปกติแล้วไรฝุ่นเนี่ยไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศตลอดเวลานะครับจะลอยขึ้นในอากาศตอนที่เราตบลงไปนะครับหรือนั่งลงไปหรือกระแทกลงไปจนฝุ่นมันตลบขึ้นมานั่นเองครับและแน่นอนครับเมื่อสัตว์เลี้ยงของเรามีขนและขนหลุดร่วงนะครับไรฝุ่นก็จะเกาะกับตัวขนของน้องครับแล้วก็ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศครับซึ่งถ้าเราใช้เครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรองฝุ่นได้ระดับ 0.3 ไมครอนขึ้นไปแน่นอนครับสามารถกรองไรฝุ่นที่ฟุ้งอยู่ในอากาศได้ด้วยครับซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นเหตุผลที่เครื่องฟอกอากาศสามารถช่วยลดอาการภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงได้นั่นเองครับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมาพร้อมกับการขับถ่ายครับซึ่งกลิ่นต่างๆการอาบน้ำน้องเป็นประจำนะครับหรือว่าการดูแลพื้นที่เราก็ทำเป็นประจำครับแต่สิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่นั่นก็คือกลิ่นโชยๆครับและในยุคที่ฝุ่น PM 2.5 ยังคงมีอยู่ทุกที่ครับเวลาหน้าหนาวทีไรนะครับชาวบ้านก็มีการเผาขยะต่างๆนะครับซึ่งบ้านผมเนี่ยก็เจอควันจากการเผาขยะเข้าไปเต็มๆเลยครับและวันนี้นะครับผมก็ได้เครื่องฟอกอากาศตัวใหม่ล่าสุดมาเลยจาก LeVoice นะครับตัวนี้เป็นรุ่นข้อ 600S ครับรูปทรงด้านนอกโค้งมนสวยงามดูทันสมัยมากๆครับหลายคนอาจจะเคยเห็นเพื่อนๆใน YouTube รีวิวแบรนด์ LeVoice มาแล้วนะครับแบรนด์ LeVoice เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับ1ในอเมริกาเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้แต่ใช้ได้กับพื้นที่ได้ถึง147ตารางเมตรเลยนะครับบ้านผมเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ100ตารางเมตรครับเท่าที่ผมเห็นนะครับถ้าตัวเครื่องขนาดเท่ากันเนี่ยยังไม่มีตัวไหนในตลาดที่สามารถใช้กับพื้นที่ได้เยอะขนาดนี้ครับถ้าจะรีวิวเครื่องฟอกอากาศอย่างแรกเราก็ต้องดูไส้กรองกันก่อนเลยนะครับแค่บิดฝาครอบด้านบนครับนะแล้วก็ยกออกมาแบบนี้ได้เลยครับซื้อเครื่องฟอกอากาศทุกครั้งอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องแกะไส้กรองออกมาก่อนนะครับเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นกรองทิพย์ครับเนื่องจากว่าตัวไส้ของเครื่องฟอกอากาศนะครับเขาจะมีตัวพลาสติกคุ้มไว้แบบนี้ครับหลายคนคือใส่ไว้แบบนี้แล้วเปิดเครื่องใช้ไปเลยนะครับสรุปคือใช้มา1ปีไม่ได้กรองนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแกะก่อนตัวนี้เป็นไส้กรอง3ชั้นนะครับสามารถดักจับแล้วก็กรองฝุ่นละอองในอากาศได้เล็กที่สุดเนี่ยคือ 0.3 ไมครอนครับอย่างที่ผมบอกไปนะไรฝุ่นเนี่ยมีขนาดประมาณ 2-300 ไมครอนนะครับกรองได้แน่นอนฮะประสิทธิภาพในการกรองก็คือ 99.97% นะครับสามารถกรองเชื้อโรคนะครับแบคทีเรียไวรัสนะครับรวมถึงเชื้อราได้ด้วยครับเมื่อเราแกะไส้กรองเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไส้กรองของเราใส่เข้าที่เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของตัวเครื่องกันดีกว่าครับในกล่องเนี่ยมีคู่มือการใช้งานมาให้ครับทีนี้เราจะมาดูนะครับหน้าจอของเครื่องฟอกอากาศ LeVoice เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเปิดมาเราก็จะเห็นหน้าจอนะครับเป็นไฟ LED นะด้านบนจะบอกแรงลมนะครับเป็นปุ่มจุดๆอยู่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มที่4เนี่ยจะคล้ายๆเทอร์โบนะครับก็คือแบบฟอกอากาศแรงสุดเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวนี้จะรบกวนการนอนหลับเวลาที่เรานอนนะครับเมื่อเรากดปุ่ม Sleep ครับหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวจะหลีแสงนะครับจนปิดหน้าจอไปนะครับก็จะไม่มีแสงรบกวนนะส่วนเสียงนะครับก็จะเบามากๆครับเพื่อนๆครับเครื่องเนี่ยแทบไม่มีเสียงเลยนะครับแต่ว่ามาตรวัดที่เพื่อนๆเห็นขึ้นมาที่40เดซิเบลเนี่ยคือเสียงในห้องของผมเองครับอ
บ้านผมเนี่ยด้านหลังติดถนนครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะมีเสียงนกร้องตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยบ้านผมก็จะไม่เงียบกว่านี้แล้วครับแล้วสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มรีเซ็ตฟิลเตอร์ครับกรณีที่เราเปลี่ยนฟิลเตอร์ตัวใหม่เนี่ยเราก็ต้องมากดปุ่มตัวนี้นะครับค้างไว้จะเป็นการรีเซ็ตฟิลเตอร์ครับต่อมานะครับสามารถตั้งเวลาได้ครับตัวนี้จะเป็นปุ่มการทำงานอัตโนมัตินะครับโดยเขาจะประเมินจากมาตรวัดนะครับ PM 2.5 ที่อยู่หน้าจอตัวนี้นะครับซึ่งปริมาณฝุ่นในอากาศของผมตอนนี้มาตรวัดอยู่ที่34นะครับแล้วก็ไฟขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็คืออากาศบ้านผมตอนนี้ค่อนข้างปกติครับทีนี้เราจะมาทำให้อากาศไม่ปกติกันครับผมจะทดสอบนะครับโดยการเผากระดาษนะครับเพื่อให้มันเกิดควันนะเพราะฉะนั้นควันเนี่ยซึ่งผมจะวางอยู่ด้านข้างเครื่องนะสังเกตนะครับว่าเห็นไหมครับเวลามีการเผาขยะหรือเผาอะไรนะครับค่าฝุ่น PM 2.5 มันจะสูงมากๆครับซึ่งแบบนี้อันตรายมากๆนะตอนเย็นบ้านผมเนี่ยโดนแบบนี้เกือบทุกวันเลยครับคือมีคนเผาขยะข้างนอกครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับพอค่ามันสูงขึ้นเนี่ยการทำงานของเครื่องเนี่ยเขาก็จะเร่งสปีดแรงขึ้นนะครับแรงลมก็จะแรงขึ้นนะขณะนี้นะครับไฟยังถูกเผาอยู่นะเพื่อนๆดูนะครับไฟยังถูกเผาอยู่นะแต่ค่าฝุ่นตอนแรกที่มันสูงนะครับแล้วมันจะค่อยลดค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมขออุ้ยควันขโมงเลยครับทีนี้ผมขอดับไฟก่อนนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เครื่องทำงานไปเพื่อนๆดูสักพักนึงนะครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้คือการเผาไฟแค่กองเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับสังเกตว่าค่าฝุ่นพุ่งสูงขึ้นมาทะยานทะลุมาตรวัดเลยนะครับหลังจากที่ผมดับไฟนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ค่าก็ค่อยๆลดลงสู่สภาพปกติแล้วครับผมจะเริ่มจับเวลานะครับตั้งแต่ค่า100นะครับว่าจาก100ลดลงไปถึงค่าปกติใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะเมื่อไฟเป็นสีเหลืองนะครับเครื่องก็จะปรับแรงลมนะครับให้ลดลงครับตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ1นาทีนะครับค่าก็เข้าสู่ระยะปลอดภัยแล้วตอนนี้ใช้เวลาประมาณ4นาทีนะครับเพื่อลดค่า PM 2.5 จาก100นะครับลงเหลือ34ครับซึ่งเป็นค่าที่ปลอดภัยแล้วครับเพื่อนๆครับในการทดสอบเมื่อสักครู่นะครับเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของไส้กรองนะครับแต่ในการที่เพื่อนๆใช้งานจริงนะครับห้องของเพื่อนๆจะต้องเป็นห้องปิดนะครับเมื่อเป็นห้องปิดแล้วเครื่องทำการฟอกอากาศเนี่ยอากาศภายในห้องปิดก็จะเป็นอากาศที่ปราศจากฝุ่น PM 2.5 ปราศจากไร้ฝุ่นปราศจากเชื้อราและเมื่อทำแบบนี้นะครับจะสามารถช่วยลดอาการภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงให้เพื่อนๆได้ด้วยครับเพื่อไม่ให้แสงรบกวนนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกปิดหน้าจอนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถล็อกหน้าจอนะครับปุ่มมันก็จะไม่ทำงานนะครับหน้าจอจะล็อกอยู่คงที่ครับและนอกจากนั้นนะครับเจ้าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ยังสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยครับโดยเพื่อนๆนะครับโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า VSync ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการ invoice อุปกรณ์ของเราเข้าไปนะครับถ้าเราใช้ครั้งแรกนะครับเขาจะขึ้นปุ่มแบบนี้นะแล้วก็กดปุ่มเพิ่มอุปกรณ์เลยครับผมก็จะทำการกดปุ่ม power ค้างไว้แบบนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีไฟ Wi-Fi นะครับกระพริบขึ้นมาที่ตัวเครื่องนะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะทำการเชื่อมต่อเองอัตโนมัติเลยนี่ครับแล้วเราก็เลือก Wi-Fi บ้านเรานะครับใส่ password ให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเครื่องก็ทำการตรวจเช็คแล้วทำการเชื่อมต่อนะครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วครับถ้าใครใช้ Android นะครับสามารถเชื่อมต่อกับ Google Assistant เพื่อใช้คำสั่งเสียงได้ด้วยนะเพื่อให้เรียกง่ายนะครับ Air Purifier เนี่ยมันออกเสียงยากครับเพราะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นะครับเป็น Rosa เราจะได้เรียกง่ายๆนะฮะโดยที่เราเข้ามาเซตค่าต่างๆนะครับใน Google Home เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะลองคำสั่งเสียงกันนะครับ Hey Google เปิด Rosaได้เลยกำลังเปิดโรซ่าโอเคนะฮะโรซ่าของเราก็ถูกเปิดขึ้นมาแล้วเพื่อนๆครับในแอปพลิเคชันนอกจากเราจะตั้งค่าต่างๆได้เหมือนหน้าจอแล้วนะครับเขาก็ยังบอกการทำงานนะครับรวมถึงให้เห็นประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละช่วงนะครับแสดงขึ้นมาเป็นกราฟแบบนี้นะและอีกเรื่องนึงเลยนะครับตัวนี้มีระบบตรวจจับแสงนะครับถ้าเราเปิดการทำงานของตัวตรวจจับแสงเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เอาไปใช้ในห้องนอนครับเมื่อเราทำการปิดไฟลงนะครับเครื่องจะทำการหลีไฟหน้าจอลงอัตโนมัติครับเสียงลมก็จะลดให้เบาลงนะครับเพราะว่าเครื่องไปทำงานในโหมดเงียบครับจะทำให้เราหลับอย่างสบายครับ
และเครื่องฟอกอากาศเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องเปิดทิ้งไว้แทบจะตลอดเวลาที่เราอยู่บ้านนะครับหลายคนก็คงกังวลกับอัตราการบริโภคไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เป็นมอเตอร์ DC ไร้แปลงถ่านกินไฟแค่49วัตต์เท่านั้นเองครับถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็ประหยัดไฟมากๆด้วยรีวิวกันให้ดูแล้วนะครับกับเครื่องฟอกอากาศ LeVoice K600S นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราคา LeVoice K600S เปิดตัวด้วยราคา 8,999 บาทครับแต่ช่วงเปิดตัวครับตอนนี้ราคาพิเศษเหลือแค่ 7,999 บาทเท่านั้นเองนะครับรับประกัน2ปีเต็มจากศูนย์ LeVoice ประเทศไทยครับแล้วก็ยังรับของแถมฟรีเป็นหูฟังดีโซนิโอมูลค่า 1,299 บาทนะครับแต่มีจำนวนจำกัดนะเพื่อนๆต้องรีบกดไปสั่งซื้อกันเลยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเพื่อนๆมากขึ้นครับและขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ